มาในช่วงคุยให้เคลียร์นะครับอย่างที่คุณพิพัฒน์และผมเกริ่นให้ฟังนะครับว่าสาธารณภัยและยิ่งผนวกกับเรื่องของเอลนีโญปรากฏการธรรมชาติ climate change ที่เกิดขึ้นทำให้หลายจังหวัดเองต้องตั้งรับเรื่องของสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยก็ดีหรือว่าอัคคีภัยก็ดีวาตภัยก็ดีก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกเองครับเป็นเมืองใหญ่ที่มีการดูแลรับผิดชอบในหลายฝ่ายด้วยกันอย่างเช่นเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.เปรมฤดีชัมพูนนท์ครับอยู่กับเราในสายครับมาพูดคุยถึงเรื่องสาธารณภัยครับสวัสดีครับคุณเปรมครับสวัสดีค่ะคุณมินคุณพิพัฒน์ค่ะครับผมก่อนอื่นครับจะสอบถามครับว่าณตอนนี้เองนะครับทางเทศบาลนครพิษณุโลกกับการบริหารบริการด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องคุยอย่างนี้กันนะคะว่าภัยต่างๆที่เป็นสาธารณภัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยใช่ไหมคะไอ้อย่างของเราเนี่ยอุทกภัยเนี่ยนานๆจะเกิดแล้วไม่ค่อยเกิดนะคะวาตภัยนี่ก็อาจจะมีบ้างถ้าลมฝนมานะคะซึ่งเทศบาลก็ดูแลไปตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่อัคคีภัยนี่ก็เทศบาลก็มีหน่วยป้องกันอัคคีภัยอยู่ก็สำนักงานป้องกันภัยของเรานี่ทำหน้าที่ตรงนี้นานๆก็จะเกิดอัคคีภัยทีนึงอันนี้เป็นภัยต่างๆที่เกิดนะคะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของการตีโจทย์อย่างเช่นที่คุณเปรมพูดให้ฟังนะครับว่าปัญหาต่างๆมีบริบทการแก้ไขที่แตกต่างกันเรื่องแรกครับอย่างเช่นเรื่องของปัญหาอัคคีภัยที่สดๆร้อนๆที่บริเวณสะพานสูงหน้าบริเวณท็อปแลนด์ที่เกิดขึ้นมาเห็นทางด้านของคุณณัฐรัตน์เองก็ไปคุมบัญชาการเรื่องของการดับเพลิงเหล่านี้มีการไล่เรียงแก้ไขปัญหาเช่นไรครับคืออย่างนี้ตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเตือนมีตรวจสอบมีการดูสภาพเสี่ยงในพื้นที่จุดที่เกิดอัคคีภัยตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงซึ่งเคยเกิดอัคคีภัยมาครั้งหนึ่งเกิดภัยไหม้มาครั้งหนึ่งแล้วเจ้าของที่เนี่ยเช่าที่การรถไฟนะคะไม่ได้อยู่เองบางทีก็ทิ้งบ้านไว้เฉยๆไม่มีคนอยู่อาศัยแต่ก็จะมีคนเร่ร่อนจรจัดบางส่วนที่เอาขยะเอาอะไรไปเก็บประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ได้เตือนเจ้าของที่ไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ติดถนนด้วยสาเหตุจากการไฟไหม้เนี่ยซึ่งตำรวจเขาก็ลงเข้าไปทำการดำเนินการตรงนี้อยู่ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรแต่ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีความพร้อมในการแทรกดูแลพื้นที่ของเราเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยอย่างรถดับเพลิงก็ดีอะไรดีอาคารที่สูงจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราสำรวจไว้พร้อมว่าเราจะเข้าดับเพลิงยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมครับผมอันนี้ก็คือเป็นการดำเนินงานเนาะของทางเทศบาลนะครับเรื่องของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนี้ไปนะครับเราจะเข้าไปดูแลและก็ป้องกันมีแนวทางป้องกันในเรื่องนี้อย่างไรอีกไหมครับก็ส่วนใหญ่นะเราจะรู้ว่าบ้านไหนที่มันอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยเราก็จะเตือนไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะทางงานป้องกันภัยของเราก็มีหน้าที่จะต้องดูด้วยว่ามันมีจุดเสี่ยงใดใบอะไรไหมประกาศเตือนประชาชนอย่างไรเพราะอันนี้ต้องเจ้าของบ้านเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยประมาณอย่างเงี้ยค่ะจุดซึ่งมันจะเป็นให้เกิดเพลิงไหม้อะไรประมาณอย่างเงี้ยในเขตเทศบาลเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีนอกจากว่าโกดังของหรือที่ตัวเองเนี่ยเก็บของไว้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เตือนอยู่ตลอดเวลาประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีแหล่งซึ่งจะอะไรเราไม่มีแหล่งสลัมไม่มีแหล่งอะไรที่จะทำให้เกิดพื้นที่ในลักษณะที่เสี่ยงต่อเกิดไฟไหม้อะไรประมาณนี้ค่ะครับผมครับนี่คือเป็นแนวทางป้องกันที่จะดำเนินการต่อไปด้วยระดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการสำรวจใช่ไหมครับท่านว่าบ้านไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้เราก็ต้องเข้าไปเตือนแล้วก็เข้าไปดูแลเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะใช่ค่ะครับคุณเปรมฤดีครับอีกปัญหาหนึ่งครับในปัจจุบันนี้เราพอทราบกันอยู่ว่าปัญหาเอลนีโญหรือว่า climate change สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้คาดการเรื่องการเตรียมการรับมือเช่นในชุมชนเมืองปัญหาแรกคือเรื่องของน้ำรอระบายหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผมเห็นการทำงานของเทศบาลมาตลอดเป็นการตั้งเครื่องสูบไม่ว่าจะที่ระแวดระวังพื้นที่ต่ำแต่ตอนนี้เองครับอย่างเช่นเหตุการณ์สักสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกกว่า122มิลลิเมตรเข้าในชุมชนเมืองอย่างนี้เรามีการแผนตั้งรับอย่างไรครับขอเรียนอย่างนี้ก่อนว่าน้ำที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะน้ำใช้จากครัวเรือนเนี่ยเรามีท่อระบายน้ำไปรับน้ำจากครัวเรือนมาแล้วเอาไปบำบัดที่สถานีบำบัดน้ำเสียของเทศบาลไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าน้ำในท่อน้ำในท่อนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาทีนี้สภาพพื้นที่ของเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยเป็นแอ่ง
ตกลงมาแล้วเนี่ยไหลลงแม่น้ำลำบากเนื่องจากว่าตลิ่งสูงขอบตลิ่งเนี่ยสูงสองไหลล่องใต้ไปก็ลำบากเนื่องจากว่าพื้นที่สภาพมันเปลี่ยนไปมีการสร้างบ้านถมมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นก็เป็นการบล็อกทางน้ำทางธรรมชาติที่จะไหลไปสามก็คือเมื่อก่อนนี้เคยไหลไปทางที่ตะวันออกได้บ้างตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน้ำที่เป็นปัญหาคือน้ำฝนตกแต่หลังจากที่เราทำท่อระบายน้ำอะไรของเราแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกมาเนี่ยถ้ามันตกมาแล้วมันรอเข้าท่อของเทศบาลที่จะระบายออกจากเมืองอย่างเดียวถ้ามันตกไม่เกิน100มิลเนี่ยนะคะมันเราสามารถเอาน้ำเนี่ยออกจากเมืองได้ภายในครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าตกเกิน100มิลขึ้นไปไม่เกิน1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเราสามารถเอาน้ำออกจากเมืองได้เนื่องจากว่าระบบท่อระบายน้ำของเทศบาลนั้นต่อเนื่องกันหมดเราสามารถคอนโทรลน้ำได้เพราะนั้นน้ำที่ขังอยู่บนผิวจราจรเนี่ยรอการระบายเนี่ยไปได้แน่นอนแต่สักพักหนึ่งที่มีคนบอกว่าตกแล้วมันก็ท่วมซ้ำซากแน่นอนเพราะพื้นที่มันต่ำอย่างถนนอู่ทองอย่างถนนปืนมณีอะไรพวกนี้นะคะตกแล้วน้ำท่วมพักหนึ่งแต่ระบบระบายน้ำของเราสามารถระบายน้ำจากจุดเหล่านี้เอาไปทิ้งนอกเมืองได้ก็หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่ประการใดในเรื่องของการเอาน้ำออกจากเมืองถ้าฝนตกประมาณเกิน100มิลขึ้นไปนะคะเพียงแต่อาจจะช้านิดนึงแต่ทีนี้ถามว่าและยังมีน้ำตรงไหนอีกฝนเนี่ยเวลาตกมาจะมีน้ำท่วมอยู่สองส่วนหนึ่งท่วมบนผิวจราจรแต่ผิวจราจรดิฉันเรียนแล้วว่าเราสามารถเอาน้ำจากผิวจราจรออกไปได้ภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าสองน้ำท่วมขังพื้นที่ต่ำแต่ชุมชนอันนี้จะเป็นปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าชุมชนก็เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่กันมานานบ้านไม่ได้สุขไม่ได้ถมแล้วฝนตกมาเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านเขาจะต้องน้ำเข้าแน่นอนครับเพราะว่ามันต่ำกว่าระดับถนนที่เทศบาลทำเข้าไปเนี่ยก็จะต้องรอจากเทศบาลเอาสูบเนี่ยไปช่วยสูบจากครัวเรือนเนี่ยลงท่อเทศบาลเพราะฉะนั้นน้ำภายในเขตเทศบาลเนี่ยไปด้วยท่อเทศบาลอย่างเดียวไปทางอื่นไม่ได้เลยจะประมาณอย่างนี้นะคะแต่ดีอย่างนึงว่าเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยระบบระบายน้ำของเราเนี่ยสร้างเป็นเครือข่ายเต็มไปหมดแล้วเราสามารถคอนโทรลน้ำดึงไปตรงโน้นได้ดึงไปตรงนี้ได้แล้วแต่ต้องให้น้ำลงท่อนะคะครับครับประมาณอย่างนั้นทีนี้วิธีการเตรียมการเนี่ยเราก็จะตั้งมีศูนย์ป้องกันอุทกภัยไว้นะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมไว้ที่ศูนย์เนี่ยทำงาน24ชั่วโมงเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมสูบเตรียมกำลังคนเตรียมกระสอบทรายไว้ตลอดในช่วงของฤดูฝนนี้ซึ่งเราตั้งมาประจำนะคะมีอะไรก็โทรเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วหน่วยงานของเราบูรณาการการทำงานไปช่วยประชาชนทันทีอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลมีกี่จุดเนี่ยเราทำสำรวจรายงานไว้เรียบร้อยมีทั้งหมดประมาณ60จุดจุดไหนบ้างฝนตกมาปั๊บเรารู้เลยว่าตรงนี้ต้องท่วมตรงนี้ต้องท่วมตรงนี้เราก็จะเตรียมไปช่วยตรงนั้นประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับครับผมนี่ก็เป็นแนวทางการดำเนินงานนะครับในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กันด้วยนะครับมีอะไรที่หลังจากนี้ไปนะครับทางเทศบาลเนี่ยมีการดำเนินการและจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้านของสารภัยอีกไหมครับก็ในส่วนของน้ำฝนขอเรียนอย่างนี้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเทศบาลทำไมไม่ลอกท่อคือท่อของเราเนี่ยก่อนฤดูฝนเนี่ยเราลอกท่อตลอดนะคะแล้วหลังฤดูฝนก็ลอกด้วยเรามีเครื่องดูดเรนถึง2ตัวแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนว่าหลังจากเทศบาลเนี่ยดูดลอกท่อแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องช่วยกันรักษาท่อด้วยนั่นคือไม่เอาเศษอาหารไม่เอาไขมันไม่เอาขยะเทลงไปในท่อซึ่งท่านเองก็พยายามขอความร่วมมือจากประชาชนอยู่ว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเศษของเหล่านี้มันไปขังในท่อมันก็จะบางทางน้ำไหลอ่ะทำให้น้ำไหลช้าแต่ตอนนี้เทศบาลเนี่ยเคลียร์ตลอดนะคะในเรื่องของท่อระบบท่อที่ไหลอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วตรงไหนที่มันไหลน้อยถ้าหากสร้างท่อเพิ่มได้เราก็พยายามที่จะไปพัฒนาสร้างท่อเพิ่มให้ครับค่ะนี่คือการแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลค่ะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการของเราอยู่ครับถ้าเกิดเขาได้รับคำเดือดร้อนต่างๆเนี่ยเขาอยากจะแจ้งนะครับแจ้งเหตุต่างๆให้กับทางเทศบาลเนี่ยมีช่องทางไหนอย่างไรกันบ้างครับตามปกติแล้วเทศบาลจะมีพิษณุโลกคอนเน็กต์มีไลน์มีอะไรเฟซบุ๊กใช่ไหมแต่มันจะช้าเราเลยตั้งศูนย์
ป้องกันน้ำท่วมไว้เนี่ยศูนย์นี้ดำเนินการ24ชั่วโมงมีเบอร์โทรศัพท์สายตรงมีอยู่3เบอร์ด้วยกัน199นะคะ055โทร58000ครับ055โทร58111 3เบอร์นี้สายตรงเลยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็น LINE หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่แอดมินอาจจะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะก็จะช้าเพราะสายตรงนี้จะเร็วกว่าครับผมแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมไว้นะคะครับผมท่านครับทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ท่านนะได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกกับการสร้างความมั่นใจให้พวกเขาหน่อยครับในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกขอความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าระบบท่อของเทศบาลนะคุมน้ำได้ขอเวลานิดหนึ่งถ้าฝนตกมากถ้าอยู่บนผิวจราจรไม่เกินถ้าเกิน100มิลขึ้นไปไม่เกินชั่วโมงเราสามารถเอาน้ำลงท่อและระบายออกไปข้างนอกได้นะคะสำหรับที่ลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำซึ่งตอนนี้เราสำรวจไว้มีประชากรอยู่ประมาณ60หลังที่พื้นที่ต่ำเป็นรายเดียวที่ส่งตกปั๊บจะต้องมาขอสูบของเทศบาลเราเตรียมสูบไว้ให้ท่านสามารถขอได้เลยสูบประจำบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นรายกลุ่มก็จะมีประมาณสักไม่กี่หลังซึ่งเราก็มีข้อมูลอยู่แล้ว24แห่งเท่านั้นเองนะคะที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวเวลาฝนตกมานะคะเพราะเทศบาลสามารถเอาอยู่ไหมเทศบาลคิดว่าเอาอยู่นะคะเรามั่นใจในระบบระบายน้ำของเราเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องสูบที่ยิงอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยมากมายนะคะที่พร้อมที่จะดึงน้ำออกจากเมืองเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตกใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเทศบาลเฝ้าดูแล24ชั่วโมงอยู่แล้วครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีความพร้อมมีบุคลากรมีเคลื่อนที่และมีแผนการโครงการที่ชัดเจนค่ะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.เปรมฤดีชามพูนท์มากๆเลยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกในการให้รายละเอียดในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของนครพิษณุโลกครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชัดเจนก็เคลียร์กันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกกันเองถูกต้องครับ